สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ M-Tube และ Skyline Studio ขอนำคุณมาสัมผัสกับหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์เรื่อง Underworld 4 Awakening In the endless war between the vampires and the lycans a new enemy arose humans this is a new warซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่มีแฟนคลับติดตามกันอย่างเหนียวแน่นและยังเป็นการกลับมาของเทรดแบ็กกิ้งเซลกับการกลับมารับบทเซรีน่าแวมไพร์สาวที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของหนังชุดนี้ส่วนในภาคนี้ได้เลนไวส์แมนผู้กำกับในภาคแรกมาร่วมเขียนบทโดยปล่อยให้2ผู้กำกับชาวสวีเดนมานมารินและบิยอนสไตน์มารับหน้าที่กำกับแทนUnderworld สงครามระหว่างแวมไพร์กับไลแคนซึ่งได้ดำเนินเรื่องราวมาจนถึงภาคที่4แล้วและในภาคนี้เซเลน่าได้ตื่นขึ้นมาในยุคที่มีคนรู้ว่าแวมไพร์กับไลแคนนั้นยังมีอยู่หลังจากที่ถูกแช่แข็งมายาวนานกว่า12ปีและได้ค้นพบว่าเธอมีลูกสาวที่ชื่อว่านิซ่าซึ่งเป็นลูกครึ่งแวมไพร์กับไลแคนและพวกมนุษย์ต้องการที่จะกำจัดเผ่าพันธุ์เหล่านี้ให้สิ้นซาก She is the key to winning this war ร่วมไปติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาได้ใน Underworld 4ซึ่งมีคิวเข้าฉายในเดือนมกราคมนี้เพื่อสามารถติดตามผลงานของ M-Tube และ Skyline Studio ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ It's not a human being It's a blight of natureI was held captive for 12 years. Subject 2 escaped with someone in the building. Now, humans hunt the lycans and vampires. This is a new war. I used to hear stories of the Death Eaters. But they were a thing of the past, never to return. I didn't recognize this world.We've lived safely for years, and now you've brought humans into this cover. We stand and we fight. Something else escaped. Whatever it is, more powerful than any of us.